สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอธีรวัฒน์เตือนเชื้อเคลื่อนลูกใหม่ระวังสายพันธุ์เพี้ยนเรียกได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวันซึ่งแพทย์หลายคนก็ได้ออกมาเตือนว่าอาจเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่ติดง่ายมากขึ้นล่าสุดวันที่20กันยายน64นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โพสต์ในเพจธีระเหมจุฑาถึงสถานการณ์โควิดว่าถ้าตายใจอาการหนักดูลดดูเหมือนคุมอยู่ตรวจน้อยลงและแล้วปะทุสายพันธุ์เพี้ยนระวังคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าเก่าเราต้องไม่ตายใจว่าอาการหนักน้อยลงและปล่อยให้มีการแพร่เงียบๆไปเรื่อยๆต่อไปอีกลักษณะของการปล่อยให้มีการระบาดตามธรรมชาติและมุ่งก่อให้เกิดลักษณะของภูมิคุ้มกันโมที่เรียกว่า herd immunity โดยคนในพื้นที่มีการติดเชื้อมากกว่า 60% โดยคนที่มีอาการรุนแรงก็ตายไปหรือเข้าโรงพยาบาลอาการหนักไปซึ่งภายในครึ่งปีแรกของปี2563มีการติดเชื้อเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลอย่างมากมายแต่มาถึงครึ่งปีหลังเพราะว่าคนป่วยอาการหนักเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดและทำให้การรักษาวินัยส่วนบุคคลการรักษาระยะห่างล้มเหลวไปหมดดังนั้นเกิดการระบาดเงียบๆมายังคนในพื้นที่นั้นจนกระทั่งไวรัสสายพันธุ์เพี้ยนพัฒนาขึ้นดังเช่นสายพันธุ์เปรูและในเดือนธันวาคมของปี2563จึงเกิดมีการระบาดอาการหนักในพื้นที่ดังกล่าวใหม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับคุณครับ